อย่างวันนี้มันไม่มีอะไรพิวพูดทั้งหมดเลยในช่วงต้นรายการนั่นเองเชิญค่ะพี่อู๊ดสรุปในช่วงนี้เป็นเช่นไรฮะช่วงปิดตลาดฮะก็มีการสับขาหลอกบ้างนะเมื่อเช้านี้รู้สึกกลุ่มแบงค์หลายตัวก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างเดลต้าเนี่ยรู้สึกเมื่อเช้าถ้าผมจำไม่ผิดมันลงไม่ใช่เหรอนะแต่กลับมาปิดบวกนะครับกลุ่มท่องเที่ยวหลายตัวนะมันผมว่าดูแล้วงงๆเหมือนกันนะอย่างเซนเทลเนี่ยขึ้น 2% กว่าๆแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มท่องเที่ยวนั้นปรับตัวลงตอนนี้ผมว่านักลงทุนเองยังผมคิดว่าถ้าดูจากสถานการณ์นะนักลงทุนยังไม่ค่อยยังเลือกยังไม่ได้เลือกทางว่าหุ้นจะไปทางไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเห็นการขายทางกำไรอย่าง CRC อย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะ BDMS ขึ้นมาเยอะเนี่ยนะครับส่วนพวกอะไรอ่ะพวกปิโตอย่าง GC เนี่ยแน่นอนนะราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันเป็นลบอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วเนี่ยดูงงๆอยู่เหมือนกันกับเรื่องของตัวในวันนี้นะครับที่เป็นอยู่ยังก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมดูคือว่าตลาดนักทุนเองยังเนื่องจากว่ายังเลือกทางไม่ถูกแล้วก็คืนนี้เนี่ยต้องจับตาดูนะครับที่เมื่อเช้าผมได้เกริ่นเรื่องของยุโรปว่ามันเกิด energy crisis แล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยวันนี้น่าจะลงพอควรนะครับตอนนี้ที่เห็นเปิดมาตอนนี้คือ 2% นะครับก็ถือว่ายังดีนะครับก็ต้องจับตาดูตลาดหุ้นยุโรปนั้นจะไปลากตลาดอื่นลงมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือคืนนี้เนี่ยดอลลาร์เนี่ยจะทำลายสถิติสูงสุดของเมื่อเทียบตั้งแต่ยูโรตั้งมาหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยขึ้นไปแข็งมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดอลลาร์แข็งขึ้นมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะทำให้นักทุนอาจจะมีความกังวลในส่วนของตัวตลาดขึ้นมาได้นะครับก็จะเพราะฉะนั้นคืนนี้วันนี้เราเห็นแล้วตลาดหุ้นไม่ได้เลือกทางพรุ่งนี้เราต้องจับตาดูคืนนี้ว่าดาวโจนส์เนี่ยจะมีผลมาจากตัวของยุโรปหรือเปล่านะครับและที่สำคัญคือดอลลาร์นี่แหละขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดดอลลาร์แข็งมากๆเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอย่างโชคดีนิดนึงนะครับวันนี้ที่ตัวดอลลาร์บาทเนี่ยแข็งอ่อนเขาเรียกนะบาทแข็งนี่ยังถือว่าโชคดีนะครับถ้าเกิดวันนี้บาทอ่อนเนี่ยผมว่าสภาพเนี่ยคงไม่ได้เห็นเป็นอย่างที่ตอนนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้ฮะน้ำมันเองนี่ก็วิ่งกลับไปอีกรอบนึงแล้วนะก็กลายเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งครับนะถ้าอย่างนั้นเองเราก็กลิ้วคือยังไงฮะถ้ามันเป็นพรุ่งนี้อะไรที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นปังต้องทำยังไงฮะคือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพอเห็นละเอาเป็นว่าวันที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าที่ผมจะกลัวนะก็คือวันนี้แหละตอนแรกผมกลัวหุ้นลงวันนี้กลัว energy crisis กลัวราคาแก๊สกลัวอะไรจากยุโรปมาลงมาทำให้ตลาดหุ้นอื่นๆลงพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเราจะเห็นพร้อมกันว่าดาวโจนส์บวกหรือลบเราเห็นว่าดอลลาร์ขนาดไหนเราเห็นว่ายุโรปเนี่ยลบขนาดไหนถ้าเกิดทั้ง3ตัวแปรเนี่ยมันไม่ได้ดูแย่ซะทีเดียวนะผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยหุ้นน่าจะบวกนะครับพรุ่งนี้หุ้นน่าจะบวกแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็ผมว่าตอบยากฮะผมว่าตอบยากก็ไหนๆก็ตลาดผิดไปแล้วล่ะเราทำอะไรกับวันนี้ไม่ได้นะก็รอดูพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับในช่วงกลางวันก็ลืมดูไปนิดนึงก็ลืมคุยไปนิดนึงกับเรื่องของตัวเจมาร์ทอินเลิฟนะเจมาร์ทอินเลิฟกับเรื่องของเรื่องที่เขาไปซื้อ BRR จริงๆน่าสนใจนะผมว่าเป็นผมเคยคุยกับ BRR มาหลายเดือนแล้วนะครับเขามีสินค้าน่าสนใจตัวหนึ่งคือชานอ้อยในการทำชามนะครับก็ถือว่าเขาเทคโนโลยีเขาดีเลยนะแล้วก็ดีกว่าการใช้แป้งมันมาทำด้วยเขาใช้ชานอ้อยมันตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เจมาสนใจแล้วก็ตามข่าวก็เห็นว่าเขาจะใช้ฐานลูกค้าไอ้ฐานคนงานฐานอะไรกับตัว BRR ที่บุรีรัมย์กันนะเป็นการต่อยอดธุรกิจค่อนข้างจะน่าแปลกใจมากๆที่บริษัทที่มีความเป็นเทคโนโลยีสูงกลับเข้าซื้อหุ้นโรงงานน้ำตาลซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีโบราณมากๆนะครับก็ลองจับตาดูนะผมว่าอาจจะดูน่าสนใจทีเดียว BRR เพราะว่าอยากให้ลงไปเจาะดูในมุมของตัวจานและชามที่ผลิตโดยชานอ้อยถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นอะไรเป็นธุรกิจใหม่ของตัว BRR แล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจใหม่ของในอนาคตด้วยนะครับก็ลองดูตรงนั้นที่เราฝากไว้ตรงนี้ไว้นะก็ถ้าถามว่าตัวไหนก็คงต้อง BRR นี่แหละนะครับลองดูนะครับการตีมูลค่าอาจจะตียากนะครับเพราะว่ามันในมูลค่าของโรงงานน้ำตาลนะถ้าเราเห็น BRR นะมันจะมีอาจจะมีกำไรสลับขาดทุนบ้างแต่ถ้าเกิดตีมูลค่าที่เซนเนจี้จากเจมาร์ท
สมมติว่าถ้ามีแต่การถือหุ้นเกือบ 10% เนี่ยแล้วก็ธุรกิจตัวผลิตภาชนะจากชานอ้อยเนี่ยผมว่าอันนั้นนะถ้าตีมูลค่าได้เนี่ยก็อาจจะเห็นมูลค่าที่ดีของตัว BRR ก็ได้นะครับลองดูกันครับตัวนี้เอาบริษัทนั้นเข้าตลาดต่ออ่ะมีคำถามว่าพี่มั่นช่วยถามให้หน่อยดอลลาร์นิวไฮแต่ทำไมทองกับน้ำมันถึงไม่นิวโลฮะทองก็ยืนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างแปลกเพราะว่าผมว่าอาจคืออย่างนี้ครับทองเนี่ยวันนี้ผมนั่งเต็มทางบ้านมาตอนเช้าทองมันมีทางเลือกอยู่2ทาง1ถ้าเกิดสมมุติดอลลาร์ขึ้นเนี่ยแล้วเขาคืออย่างเงี้ยทองหลังๆมาความสัมพันธ์กับตัวดอลลาร์ค่อนข้างสูงดอลลาร์ขึ้นเขาลงดอลลาร์ลงเขาขึ้นถูกครับอันนี้สิ่งเนี้ยที่เราเห็นขึ้นตั้งแต่ประมาณวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแต่วันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาไม่ได้เป็นแบบนั้นดอลลาร์แข็งแต่ว่าทองไม่ได้ไปแล้วผมคิดว่าอีกอันนึงอีกขาหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดต่อคือว่าถ้าเกิดทองนั้นเนี่ยมันจะมีคนซื้อหรือว่าไม่ลงเนี่ยหนึ่งคือคนมีความกังวลในเรื่องของตัวทิศทางเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวราคาทองมันลงมาค่อนข้างมากแล้วก็คนที่เรื่องทองรู้ว่าราคาทองเนี่ยวันนี้มันแตะซัพพอร์ตสำคัญครับถูกไหมทองมาแตะซัพพอร์ตสำคัญที่ประมาณ 1,700 เหรียญแล้วไม่หลุดตั้งแต่วันศุกร์ครับมันไม่หลุดมันลงไป 1,693 94ไม่รู้นี่เป็นทองสปอตนะเราไม่หลุดพอไม่หลุดมันก็กลายเป็นยืนไปเลยนะครับมันลงมาเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับที่ทำให้เขาไม่ลงแล้วก็มันกลายเป็นสัญญาณซื้ออ่อนๆสำหรับคนที่เล่นวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ของอเมริกาออกมาแล้วไม่ทำให้คนตกใจพอไม่ตกใจปุ๊บซื้อทองกลับเลยนะครับแล้วทองก็ยืนอยู่ที่ซัพพอร์ตด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดนึงนะครับที่คนที่เล่นทองแล้วใช้มุมเทคนิคเนี่ยเป็นจุดในการเข้าซื้อทองคำในช่วงนี้ครับนี่คือมุมมองในเชิงพอมันแข็งพอใช่ไหมขนาดดอลลาร์แข็งพอมันยืนได้แล้วดอลลาร์มันยังไม่ชัดเจนไงที่ผมบอกอ่ะคือเอางี้ถ้าเกิดเมื่อวันศุกร์ดอลลาร์ตัวเลขการจ้างงานออกมาแล้วแบบโอ้โหขึ้นมากๆจนกระทั่งคนกลับมากลัวอีกรอบหนึ่งอันนี้แหละแล้วทำให้ดอลลาร์มันแข็งทะลุไปเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นไปได้ที่ทองอาจจะลงคือหลุดอาจจะหลุดซัพพอร์ตที่1,700ไปเลยจริงๆหลุดนะฮะจริงๆหลุดแต่หลุดแล้วเด้งกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดแต่ประเอินในความเป็นจริงคือตัวเลขที่ออกมาไม่ได้ทำให้คนกลัวพอไม่ได้ทำให้คนกลัวดอลลาร์เนี่ยก็เลยไม่ได้แข็งอย่างที่ใจคิดนะครับมันก็เลยทำให้ตัวทองนั้นซึ่งมันยืนอยู่ซัพพอร์ตอะเด้งฮะก็พรุ่งนี้ทองน่าจะใช้ตัวแปรเดียวกับตลาดหุ้นครับคือความกังวลในยุโรปส่งผลไปถึงดอลลาร์หรือเปล่านะครับแล้วคนจะคิดยังไงระหว่างความกังวลเรื่องเศรษฐกิจลงแล้วก็ความกังวลในเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อซึ่งจะทำก็เรียกว่าเป็นบวกเป็นทั้งบวกและลบกับตัวราคาทองคำครับเพราะนั้นมันคนที่เล่นทองเนี่ยวันนี้นอกจากดูในมุมเทคนิคว่าไม่หลุดแนวรับสำคัญที่1,700จุดแล้วเนี่ยคงต้องดูของดอลลาร์ประกอบกับองค์ประกอบอื่นที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าทองเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเล่นได้สะดวกขึ้นสำหรับผมนะคือหลายวันที่ผ่านมาผมจะมองบอกว่าอย่าเพิ่งเล่นกันละกันเพราะว่ามันมีตัวแปรที่หลายตัวที่ไปชี้นำตัวดอลลาร์กับทองอยู่แต่ว่าตั้งแต่วันอังคารเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นสะดวกใจขึ้นเราจะเล่นอังคารพุธพฤหัสนะแล้วก็ประมาณ2วันเนี้ยแล้วก็3วันเอ้ย2วัน3วันสิแล้วก็วันพฤหัสก็ไปดูอีกทีนึง ECB เนี่ยจะตัดสินใจงานดอกเบี้ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันก็ประมาณนะช่วงเวลาก็ประมาณนะคุณพาวเวลไม่ค่อยน่าสนใจคุณพาวเวลพูดอะไรผมว่าแกไม่น่าจะกล้าพูดอะไรที่มันดุเดือดเหมือนแจ็คสันโฮแล้วล่ะแกคงพูดแบบเมนเทนในสิ่งที่แกเคยพูดไปแล้วมากกว่าเพราะว่าแกก็เพิ่งพูดเมื่อประมาณ7วันที่แล้วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่นคนที่เล่นทองไปรอดูประชุม ECB ก็แล้วกันนะครับก็จากนี้อังคารพุธนี่ก็น่าจะดูง่ายๆแล้วนะครับครับวันนี้นะฮะตลาดเหมือนรอดูอะไรสักอย่างหนึ่งกันนะฮะใช่รอดูแต่ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนี้หลุดเส้นกันหมดแล้วใช่ไหมมันลงมากันหมดละโอ้โหตลาดอเมริกาใช่ครับตัวเทคตัวอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้ผลจากแจ็คสันโฮเนี่ยแหละมันทำให้ตัวการ pricing ดอกเบี้ยมันขยับขึ้นไปอีก 0.25 หรือ0.5% เป็นอย่างน้อยมั้งมันเลยทำให้การปรับพอร์ตของนักทุนเนี่ยต้องปรับตามนะพอปรับตามมันยังปรับไม่จบนะครับจะเห็นว่า Nasdaq ยังลงมากกว่าดาวโจนส์อยู่เลยเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกังวลตรงนั้นแล้วก็เรื่องของจีนเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่เข้ามากดดันผมจะบอกว่าบอกได้เลยว่าอเมริกาลงรอบนี้มันมาจากจีนด้วยที่เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันชะลอตัวลงเพราะว่าจีนกับอเมริกามันก็ผูกพันกันอยู่ในเชิงของการค้าการขายนะครับอันนี้ก็ผูกพันกันไปด้วยแล้วก็
ตัวน้ํามันที่ขึ้นเนี่ยยิ่งขึ้นจะยิ่งมีผลกดดันต่อเงินเฟ้อและดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าที่เราคุยเมื่อเช้าว่าปัจจัยลบมาจริงๆเนี่ยมันดูจะมากกว่าปัจจัยบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้การลงทุนตรงนี้มันก็ต้องเล่นไปถอยไปผมถึงบอกว่าเก็บผมเองเก็บเงินสดไว้ 40% ในแง่ตรงดาโอแหละแล้วก็เราไม่ได้เก็บเงินเพราะว่าความกลัวอย่างเดียวเราเก็บเงินเพราะรอจังหวะในการเข้าซื้อครับอย่าคิดว่าคนที่ถือเงินสดเพราะว่าเรากลัวไม่ใช่ครับถือเงินสดจริงๆอ่ะเพื่อจะรอจังหวะในการเข้าฮุบเหยื่อในจุดที่เขาเดินเป๋มาให้เราฮุบนะครับบางทีหุ้นดีๆมันก็สเตย์ลงมาให้เราเล่นได้เหมือนกันนะครับก็รอจังหวะพันอีกฮะก็อาจจะมีจังหวะในการเข้าซื้อครับได้ค่ะพี่วุฒิขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของพี่วุฒินะฮะในเรื่องราวของการสรุปบรรยากาศตลอดทั้งวันนั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีทิศมีทางเป็นอย่างไรส่วนนักลงทุนเองใน VIP ได้เจอกัน